ขิงเรื่องเน็ตอ่ะมาแต่มาเร็วถ้าใครแฟนอินโดได้นะครับแฟนเสือโป่งทั้งทุกประเทศเลยนะครับต้องดูแลตัวเองด้วยนะมาแล้วครับมาแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วเราลองเฮ้ยมันอะไรได้แล้วสวัสดีครับตีคิดถึงตีจังสวัสดีครับคุณยายจำตอนที่เพื่อโดยไม่มีเหตุผลได้อยู่ค่ะลูกเดี๋ยวตีหาทำไมต้องปิดหน้าปิดตาอย่างนั้นน่ะเขาเขินใช่ไหมแต่ก็คือไม่ได้ฉันก็ไม่ได้แต่คุณตอนนะพี่ฟิล์มว่ายายเข้ามาดูเพราะว่าเห็นตีเข้ามาดูใช่ไหมอะไรพูดอะไรอ่ะเสียงเลยสบายดีครับพี่สบายดีค่ะที่สบายดีนะครับสบายดีค่ะกินขนมจีนกินกระต่ายอยู่แล้วครับอะไรนะยายกินกระต่ายอยู่แล้วครับกระต่ายของคุณยายเดี๋ยวรอให้เกิดว่าเกิดทุพพิกภัยอ่ะแบบของมันหมดเฟเว่นอะไรใดก่อนก็คือกระต่ายของยายก็คือจะเป็นเนื้อโปรตีนเป็นโปรตีนหลักสบายดีครับฟิล์มไปเพื่อนเบลยายเป็นไงบ้างครับตอนนี้ยายก็คือหนีกรุงเทพจ้ะยายไม่อยู่ยายอยู่ไหนครับยายมาอยู่ต่างจังหวัดยายมาประจวบคีรีขันธ์ค่ะยายหนีไปไกลมากเลยอ่ะแอวเพราะว่างานเขาก็คือไม่ได้ว่ามีแล้วแบบช่วงนี้ก็ไม่ได้มีงานถ่ายงานอะไรอะไรเงี้ยยายก็เลยแบบอ่ะหนีมาแบบเหมือนมาอยู่เงี้ยแต่ยายไม่ได้เป็นคนประจวบใช่ไหมฮะยายไม่ได้เป็นคนประจวบค่ะยายไม่ได้เป็นคนตั้งแต่ต้นได้ค่ะยายเป็นนางฟ้าครับ ตีบ้าจังเลยอ่ะเตื้อไม่เอาดิจบเก่งปากหวานเนาะพระเอกคนนี้อ่ะพิมพ์จริงจริงกวนได้ปะอะไรนะอะไรนะครับพิมพ์อย่าเพิ่งกวนได้ปะตีเขาโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะให้ยายนั่งคุยกับตีแล้วผมจะนั่งดูบ้าจังแล้วคือผมจะอยู่เป็นสักขีพยานได้มันสักขีพยานก็คือน้องตีก็คือเมื่อก่อนจะตอนไปถ่ายอะไรสักอย่างคุณยังก็จำไม่ได้ค่ะน้องตีก็คือชอบแบบเปลี่ยนเสื้อโดยไม่มีความจำเป็นแล้วก็แบบโดยที่แบบเอ้ยเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้ไม่อายอะไรเงี้ยคุณยังก็ถือว่าแบบเป็นเหมือนเป็นบุญเป็นคุณได้แบบให้กับคนสูงอายุอะไรเขาหุ่นดีไงยายเขาก็เลยต้องขายของหน่อยผมเปลี่ยนเหมือนผมเปลี่ยนตามพี่ฟิล์มอะครับพี่ฟิล์มชอบเปลี่ยนแบบนี้ไงเฮ้ยบ้าหน้าแต่ก็อันนี้ใหม่น่าดูเนี่ยอันนี้ก็คอนเฟิร์มว่าเรื่องจริงของเขาดีครับยายผมเช็คของแล้ว ทำไมนะผมเช็คของแล้วของเขาดีเช็คของด้วยพี่ยังก็ไม่เถียงหรอกกันเธอกินอะไรหรือยังเดือนนี้ยังครับยังเลยครับเมื่อจะทุ่มเดี๋ยวไลฟ์เสร็จจะไปกินข้าวจะรอดูละครยายต้องดูละครผมนะได้พายุยายวันนี้ตอนแรกฮะจ้ะพายุยายครับเรื่องพายุยายก็คือถ่ายกันทั้งต้นจ้ะดูสิคิดถึงพี่ตีจังพี่ฟิล์มคิดถึงเหมือนกันครับไม่ได้เจอเลยใช่ครับของดีของดีของพี่ไลฟ์ผมนะยายไม่คิดถึงผมบ้างเหรอทำไมก็คิดถึงแต่ว่าเราอย่าเพิ่งมาแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนมาอ้างสิตอนนี้แป๊บนึงแบบอย่าเพิ่งดีแบบยายเจอพี่ฟิล์มบ่อยไงแต่ยายไม่ค่อยเจอพี่ตีไม่ค่อยเจอไปนี่ผมยายก็เลยไม่คุยกับผมคุยผมไม่เคยไลฟ์เลยนะครับจริงเหรอครับนี่คือครั้งแรกแล้วเนี่ยครั้งแรกไม่เจ็บแล้วถ้าครั้งต่อไปอ่ะจะแซวเบาๆจะแซวเบาๆแล้วครั้งต่อไปครับยายครั้งต่อไปก็คือกัดเบื่อจ้ะไลฟ์ใช่ไหมครับไลฟ์ใช่ไหมครับใช่คุณยายกัดเบื่อเลยจะอธิบายถึงว่าทำไม
ทำไมหนอกนมของพี่ตีถึงมีลักษณะเหมือนของแข็งอย่างเงี้ยพี่ตันไอ้จังตรงนี้แบบตัดตรงนี้แบบที่ไปจบคือแบบมันกำลังจะมืดแล้วอะเปิดปะนี่มีกระมือครับยาพัดจะตกดินแล้วครับโอ้ยสวยอะผมสักด้วยนะพี่อะไรนะคะลูกเท่ไม่ไหวพี่เป็นคนมีหลายหน้านะน้องถ้าอย่ามาแย่งชิงสิแข่งกับยายมองไม่เห็นเดี๋ยวเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยมันนี่เป็นแบบแล้วครับแต่ว่ามันหายไปแล้วอะเดี๋ยวดีครับเออสงสัยยายทำไม่เป็นอันนี้เรื่องจริงทำไม่เป็นจ้ะตีครับครับคืนนี้คุณตีจะดูละครหมดกับเอสเตอร์สุปีขับเป็นแบบผู้หญิงน่ารักถูกไหมใช่เอสเตอร์เนี่ยแบบเต้นเวลาเขาออกลีลาเนี่ยเขาต้องแบบเขาจะเปลี่ยนคนละคนเลยเธอเจอเหตุการณ์แบบนั้นบ้างหรือไม่ในกองไม่ค่อยครับยายเด้อแต่นอกกองผมหาผมมีผู้ชายคนหนึ่งมาให้ยายคุยด้วยครับอันไหนลองดูสิเดี๋ยวเขาดีจริงหรือเปล่าเขาดีจริงครับแต่ว่าทำไมเขาบอกว่า only three guests can be in your life room โอเคเดี๋ยวกูไปก็ได้ไม่ใช่ยายมันยายต้องอยู่ก่อนไม่ได้ไม่ให้ยายไปอ้าวนั่นแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีคอมเมนต์บอกวันนี้น้องตีหล่อจังก็คือไม่เถียงบ้างเลยทำไมทุกคนลืมผมหมดเลยอันนี้มันไลฟ์ผมนะไม่ลืมทุกคนเขาจะเตรียมจะดูละครเกินในช่วงหัวค่ำนี่แหละครับก็แป๊บหนึ่งตีโอเคโอเคโอเคยอมให้คอนแทคคือแล้วฉันก็คือเดี๋ยวฉันก็ยังหายเสียงหายเฉยทำไมเราไม่สามารถคอมเมนต์บางหน้าผมหมดเลยผมไม่เห็นหน้าตัวเองเลยเห็นยังอ้าวยายค้างอ่ะอ้าวนี่รอดูแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ละครจะมาเนี่ยพี่ฟิล์มแอบดูไปยัง20:15ยายไปแล้วยายน่าจะเน็ตไม่ดีไม่แอบดูไปยังเลยนิดหน่อยบอกเลยว่าเดือดละครอากาศร้อนอากาศร้อนไหนคนหนึ่งอ่ะใครจะเข้ามาเราชวนแล้วอ่ะเขาไม่เข้ามาสักทีอ่ะเราไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอ่ะเมื่อไหร่รายการเราจะออกอ่ะรายการอะไรครับรายการที่ผมชนะคุณอ่ะไอ้ว่ายน้ำมาหรอซูเปอร์แมตช์ใช่ไหมเออนั่นแหละคนดูจะได้รู้ว่าแบบเออผมเก่งนะเดี๋ยวก็รู้ยังไม่อายกันเนี่ยน้องเล่นละครเก่งแล้วหล่อกว่าแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องแบบมีสักอย่างที่เราอยากจะเก่งกว่าน้องดีกว่าน้องบ้างอะไรแบบนี้อืมผมชนะทั้งหากพี่อย่าแพ้เฮ้ย
ของแบบนี้ต้องไปดูกันในรายการซุปเปอร์แมตช์นะครับทางรายการด้วยนะครับขายของครับขายของจริงๆเรามีอีกหนุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าเรากดอินไวท์เขาแล้วมันไม่ขึ้นครับทำไมอ่ะขอความคิดขอถามคนดูดีกว่าขอถามคนดูว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับตีใส่ชุดว่ายน้ำ มีตีใส่ชุดว่ายน้ำด้วยผมดูคอมเมนต์ก่อนเออแล้วอยากรู้ครับใครที่ได้เห็นน้องชางผมใส่ชุดว่ายน้ำอันแสนเซ็กซี่กับหุ่นที่เซ็กซี่มากๆแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับ รอฟังคอมเมนต์อยู่นะผมตื่นเต้นว่ะผมไม่เคยไลฟ์สดเลยเนี่ยฮะผมไม่เคยไลฟ์ใน IG เนี่ยทำไมเป็นไลฟ์ในไหนไม่เคยไลฟ์ไงปกติแล้วอ่ะอยู่ไม่สุขเลยเนี่ยเรายุ่งไงเราแบบเวลาว่างไม่ค่อยมีหรอกเฮ้ยเขาบอกไม่ได้มองหน้าเลยค่ะกีดสลบเลยค่ะ ตายไปเลยค่ะล่ำมากค่ะของพี่ฟิล์มล่ำกว่าผมอีกจริงๆอ่ะเอาอะไรไปล่ำครับน้องครับเราชวนพี่ใบแล้วอ่ะแต่ว่าพี่ใบเข้าไม่ได้ครับตีกดชวนได้ไหมกดไม่เป็นครับกดรูปมุมขวาล่างมันจะมีรูปเครื่องหมายที่เป็นวิดีโอและมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงข้างในมุมขวาล่างข้างช่องคอมเมนต์อ่ะกดเข้ามาแล้วก็เลื่อนไปดูที่เลื่อนไปข้างล่างผมมีแต่รูปจดหมายแบบว่าใช่ปะกดไปแล้วรูปที่เป็นเหมือนกล้องวิดีโอแล้วเครื่องหมายบวกอยู่ข้างในมีปะไม่มีมีแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะรูปจรวดเหรออะไรวะเป็นว่าพี่นึกออกพับกระดาษอ่ะเราชวนไม่ได้จริงๆเราไม่เข้าใจผมว่าต้องเข้าใหม่โหลดใหม่อีกรอบงั้นเดี๋ยวมาใหม่เราจะลาจนกว่าเราจะพอใจเดี๋ยวนี้เป็น